อกกันดีๆจะหาว่าฉันไม่เตือนเจ็บนี้จำไปจนตายเจ็บนี้ไม่มีวันลืมเพราะเธอคนเดียวที่ทำให้ใจแหลกรานไม่มีชิ้นดีให้ฉันตายก็ไม่คืนดีไม่ต้องมีเรื่องที่ดีหลงเหลือในใจสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจออีกครั้งนะคะในเจอซารี่ค่ะวันนี้มีความแบบรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยมีความโบราณแล้วก็เรโทรมากเพราะว่าลุคในวันนี้ที่เราแต่งก็จะมีความแบบเป็นนางร้ายยุคเก่านะคะเป็นนางร้ายที่จะต้องทาปากส้มปากแดงตาแซ่บๆปังๆอะไรประมาณนี้นะคะก็จริงๆเนี่ยเจลได้อินสปิเรชันมาจากละครเวทีนะคะเจลไปดูละครเวทีเรื่องนางร้ายนะคะของพี่นุ่นศิรพันธ์แล้วก็พี่บุ๋มรัญญาแล้วก็น้องก้อยนะคะแบบเขาออกโปสเตอร์มาแบบเป็นแบบเนี้ยจริงๆเนี่ยในละครเวทีของเขาเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นฉากนางร้ายในละครนะเจลก็ได้เฮ้ยมันได้อินสปิเรชันมาจากความเป็นนางร้ายซึ่งจริงๆเนี่ยสามคนเนี่ยเขาเป็นนักแสดงที่มากความสามารถมากแล้วเจลก็เป็นคนชอบดูละครเวทีอยู่แล้วด้วยนะคะก็พอได้มาดูเรื่องนี้แล้วเจลรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นละครเวทีที่พี่นุ่นศิรพันธ์เล่นนะเจลไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องแรกของพี่นุ่นหรือเปล่านะแต่เจลไปดูในโรงเนี่ยเจลรู้สึกว่าเฮ้ยความเป็นนางร้ายของพี่นุ่นคือสุดยอดมากก็คือแบบเธอเข้าใจคำว่าละครเวทีป่ะละครเวทีมันจะไม่เหมือนละครในทีวีในโทรทัศน์ที่เราดูนะละครเวทีที่เราดูเขาจะมีความแบบแต่ละองค์แต่ละตอนก็จะไม่เหมือนกันหมายความว่าคุณไปดูรอบที่1กับรอบสุดท้ายคุณก็จะเห็นว่าแบบเขาเล่นไม่เหมือนกันเลยนะแล้วความชอบส่วนหนึ่งคือพอเจลดูเรื่องนางร้ายแล้วเนี่ยเจลได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยเรามองเห็นลุคภายนอกเขาดูแบบปากแดงเล็บแดงแต่งตัวแบบแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนธรรมดาก็ได้แล้วก็พอไปดูแล้วเนี่ยเจลรู้สึกว่าเฮ้ยมันอันปลักกับให้กับชีวิตตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็หันกลับมามองตัวเองว่าเราเนี่ยจะสามารถหาความสุขได้ยังไงนะคะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปที่ทางไหนโลกเหมือนการแสดงละครเวทีฉากนึงเราก็ต้องดำเนินเรื่องในแต่ละแบบแต่ละอย่างกันต่อไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะละครเวทีเรื่องเนี้ยก็บทการแสดงแล้วนะคะไม่ได้มีแบบเล่นแล้วนะคะยังไงถ้าใครอยากดูเนี่ยก็ลองติดตามดูต่อไปเรื่อยดูว่าเขาจะแบบมาทำรีเมคใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่พอจะได้ไปดูเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นละครเวทีแบบพี่นุ่นศิรพันธ์เล่นดีมากเอาล่ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกไปเนี่ยเจลมาแต่งลุคเป็นนางร้ายในละครนะเพียงแต่ว่าวันนี้เราก็อัดแบบนิดนึงโดยการใช้เครื่องสำอางราคาถูกและดีราคาประหยัดนะคะโดยคลิปนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะจาก ODBO นะคะที่ส่งของมาให้เจลได้ลองใช้ให้แต่งลุคนี้นะคะมีความแบบเจิดจรัสนางร้ายแบบนี้นะคะยังไงเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเจลใช้ตัวไหนอะไรบ้างนะคะก็ลองตามไปดูกันได้เลยค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หน้าสดแบบนี้แล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะเขินอายเล็กน้อยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นสิวตรงนี้นะคะค่อนข้างเด่นชัดมากๆเลยแล้วก็มีรอยสิวตรงนี้หลงเหลือนิดหน่อยแต่ว่ากำลังอยู่ในช่วงแบบรักษาสิวแล้วก็รักษารอยแผลเป็นจากสิวนะคะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองรองพื้นจาก ODBO กันก่อนเลยเนาะวันนี้เนี่ยเจลอยากจะลองใช้รองพื้นของ ODBO นะคะเป็นรุ่นใหม่เลยนะของเขานะคะชื่อว่า ODBO Oops Cutest Collection Liquid Foundation ค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาให้มาทั้งหมด 35ml นะคะเจลใช้สีเบอร์23นะคะเป็นผิวกลางนะคะซึ่งเจลเนี่ยตัวนี้เจลได้ลองใช้แล้วก็มีความเหลืองเท่าผิวเจลนะคะเพราะว่าช่วงนี้เจลขาวขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้รองพื้นตัวนี้ดูกันนะคะแล้วดูว่าเขาจะเวิร์กกับผิวของเจลหรือเปล่าค่ะขวดทรงเขาเนี่ยเป็นขวดแก้วแบบหรูหรามาเห่ามากราคาแบบดูแบบเป็นพันเลยนะแต่จริงๆเนี่ยตัวนี้ไม่เกี่ยวร้อยเองค่ะเดี๋ยวเจลบีบเนื้อให้ดูก่อนเนาะเนื้อเขาก็ออกเหลืองค่อนข้างเหลืองเลยนะเห็นปะแต่ก็ยังติดขาวนิดนึงแต่ว่ามันจะมีความเหลืองอ่ะเดี๋ยวเจอลองให้ดูนะลองกันนี้เห็นปะเขามีความเหลืองเลยนะเจอว่ารองพื้นรุ่นนี้ค่อนข้างดีนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงนะคะเกลี่ยให้ทุกคนดูเนาะวันนี้เจจะใช้แปรงรองพื้นของ ODBO เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมเป็นหัวแบบนี้ค่อนข้างแน่นเลยนะคะลงไปจ้าเธอดูการปกปิดสิตาแตกมากเวอร์รอยสิวของเราก็หายไปเฮ้ยมันก็แบบ
การปกปิดอะไรก็เวิร์กนะแล้วก็สีออกเหลืองเลยแหละคือจริงๆเนี่ยวันนี้เจลมีคุชชั่นมาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะคะแต่ว่าเจลรู้สึกว่าคุชชั่นของเขาที่เจลได้มาเนี่ยมีสีค่อนข้างขาวกับผิวดังนั้นเดี๋ยวเจลจะเอามาลงตรงช่วงแบบไฮไลท์นิดนึงให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วก็แบบปั๊บปั๊บรอยสิวพวกตรงที่เป็นรอยสิวอะไรเงี้ยเฮ้ยผิวสวยเวอร์ดูดิมันแบบไม่ลอยด้วยนะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยก็ทำได้โอเคอยู่นะแต่ว่าการปกปิดอาจจะไม่ถึงขั้น full coverage นะคะเป็นกึ่งๆ medium แล้วกันเนาะเป็นแบบรองพื้น medium อะไรเงี้ยแต่ก็น่าจะสามารถบิวเพิ่มได้เนาะแล้วก็ค่อนข้างเหลืองเลยแหละเข้ากับสีผิวคนไทยเลยนะอันนี้เห็ดปอร์เห็ดปอร์วันนี้เจลมีตัว ODBO Fairy Tail Cushion ตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นออกใหม่ของ ODBO เขานะคะปุ๋ยคืออยากจะบอกว่าแพ็กเกจจิ้งหรูหรามากมีความไฮโซโอตุกูมากเวอร์นี่นะคะอันนี้เขาเป็นคุชชั่นแบบนี้เป็นพับสีน้ำเงินเฮ้ยนี่ราคาหลักร้อยจริงหรอนึกว่าราคาหลักพันแพ็กเกจจิ้งเธอเวอร์วังอลังการตาแตกมากเวอร์นะแล้วเราก็เปิดคุชชั่นดูนะคะอันนี้คุชชั่นสีขาวอย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวเจลจะมาลงเป็นไฮไลท์แทนนะคะขาวแบบขาวเลยอ่ะเธอจริงๆเขามีอีกสีนึงนะคะที่ค่อนข้างเข้มมากๆนะแต่วันนี้เจลได้สีขาวแบบนี้มาเดี๋ยวจะลงตรงช่วงไฮไลท์ให้ดูนะจ๊ะแค่นี้พอนะคะแล้วก็เกลี่ยทุกคนเห็นไหมมันก็จะมีแบบส่วนสว่างอะไรอย่างนี้ตรงจมูกตรงคางอะไรอย่างนี้นะเราจะเกลี่ยให้เหมือนแบบมันเนียนกลืนไปกับผิวของเราเมื่อกี้นะคะจริงๆอ่ะถ้าคุณซื้อ ODBO Fairy Tail Cushion เนี่ยเขาจะแถมรีฟิลคุชชั่นมาให้อีกอันนึงด้วยค่ะก็คือถ้าคุณซื้อ1ตลับนะคะคุณจะถึง2รีฟิลคุชชั่นเลยนะสามารถเติมได้นะคะก็ถือว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจลขอลงคอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะเจลใช้ ODBO Unforgettable Concealer ตัวนี้นะลงใต้ตาแล้วก็ตรงจุดด่างดำของเรานิดนึงนะคะนี่คอนซีลเลอร์ค่อนข้างที่จะแบบให้มาเยอะมากเจลใช้เบอร์03นะคะเฮ้ยพอดีผิวเลยอะคอนซีลเลอร์เนื้อดีมากเฮ้ยตาแตกนี่คือแบบเดี๋ยวนะ ODBO เขาพัฒนาแพ็กเกจจิ้งคุณภาพผลิตภัณฑ์ออกมาดีขนาดนี้แล้วหรอนี่คือดูอินเตอร์เลยนะอันนี้คือใช้แบบไม่อวยนะอะไรดีเราก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราก็ว่าแบบไม่ดีอะไรเงี้ยเนาะเนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นเนื้อที่มีความแบบเข้มข้นแต่ว่าตัวที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรหัวจุ่มจุ่มของเขาอะมันใช้ได้ดีเลยนะแล้วก็ดูแบบเป็นสีเดียวกับผิวเลยเออตอนแรกเรานึกว่ามันต้องขาวไปแน่เลยเบอร์3แต่ปรากฏว่าเฮ้ยก็ไม่นี่หว่ารองพื้นด้วยก็ค่อนข้างเหลืองอะเธอสังเกตดูดิเหลืองกว่าตัวอีกตอนนี้คือหน้าเหลืองจะเป็นดีซ่าเลยเปล่าคือใครที่เป็นอันเดอร์โทนเหลืองเนี่ยเจว่าสาวผิวแบบผู้หญิงคนไทยอะจะมีความเป็นอันเดอร์โทนเหลืองนะก็สามารถแต่งหน้าอะไรแบบนี้ได้นะคะหรือใครจะใช้คุชชั่นของเขานะคะจริงๆคุชชั่นของเขาที่บอกไปมี2เบอร์เนาะก็ลองไปหาอีกเบอร์ดูได้นะคลิปที่แล้วเจลก็ลองทำเป็นแบบแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอาง ODBO ทั้งหมดนะก็รู้สึกว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีเหมือนกันถ้าใครอยากลองเจลใช้เครื่องสำอางยี่ห้อแบบไหนอะไรยังไงหรือลองของ ODBO อีกเนี่ยลองแบบเม้นกันเข้ามาได้นะคะเป็นแบบเครื่องสำอางอีกแบรนด์นึงที่เจลแบบถูกใจมากๆเลยอะหน้าฉันเนียนมากเวอร์นี่ขนาดยังไม่ได้ลงแป้งเนี่ยวันนี้เจลจะใช้ตัว ODBO Forever Deluxe นะคะอันนี้เป็นเบอร์2นะคะเป็นสีที่ขาวกว่าผิวนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเจลจะไม่ลงทางหน้านะจะลงเฉพาะส่วนที่เป็นแบบไฮไลท์อะไรอย่างนี้นะคะนี่แพคเกจจิ้งหรูหราจริงเขามีพับมาให้ด้วยนะก็ค่อนข้างนุ่มเลยนะแต่ว่าเจลไม่ใช้เจลใช้แปรง ODBO ตัวนี้ใช้บ่อยมากนุ่มมากดีมากซับความมันแค่ตรงแบบที่โซนอะไรอย่างเงี้ยเบาๆแล้วก็อยู่โซนเล็กน้อยตัวนี้คือหน้าเนียนมากแม้ว่าเราจะมีความเป็นสิวอะไรเงี้ยจะมีเท็กเจอร์ที่เป็นรอยนูนอะไรอย่างนี้ออกมานะจ๊ะแต่ว่าเฮ้ยดูดิก็คือเนียนยิ่งกว่าขาวอ่อนนางงามอันนี้คือเนียนยิ่งกว่าขาวอ่อนนางงามยิ่งกว่าขาวอ่อนตัวเองว้าวอะไรงานผิวเราก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะเดี๋ยวของงานคิ้วกันต่อเลยเนาะงานคิ้ววันนี้เจจะใช้ ODBO Love Sweet Twist Eyebrow Pencil 401 Light Brown นะคะเขาจะเป็นแปรง2หัวแบบนี้นะเป็นแปรงเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยจะเป็นแบบดินสอเขียนคิ้วทั่วไปเลยแบบนี้นะคะมาเรามาลองคิ้วกันเด้อวันนี้ลุคเราจะเป็นแนวแบบมีความแซ่บๆเป็นลุคนางร้ายเป็นลุคนางร้ายในละครอะไรแบบนี้ดีไหมมันจะแต่งตาแซ่บๆกันไปเลยนะคะดูว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะเห็นไหมที่สอนางคือแบบเขียนนิ่มมากอะ
นี้เราก็ใช้ได้นี้นะคะในการเกลี่ยนะคะก็จะมีความเฮ้ยธรรมชาติมากเวอร์นะทุกคนช่วงนี้แบบติดละครอะไรหรือเปล่าช่วงนี้เจอติดรายการหนึ่งนะคะชื่อว่ารายการ Dex Race Thailand ใครเคยดูแล้วเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะเขาฉายอยู่ที่ช่อง LINE TV นะคะแบบเป็นแอปใน LINE TV ก็ลองหาดูกันได้นะคะเจว่าเป็นรายการแข่งขันที่สนุกมากเลยนะแบบแต่งหน้าเป็น Drag Queen ใครรู้จัก Drag Queen มั้ย Drag Queen หน้าเขาก็จะเหมือนเป็นแบบเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูเป็นแบบแต่งชุดโอเวอร์นิดนึงนะคะทั้งคนที่เป็นสาวเพศสองหรือคนที่เป็นเกย์หรือว่าเป็นผู้หญิงแท้ๆชายแท้ๆก็สามารถแต่งได้นะคะแบบแต่งตาให้ดูโตๆแต่งคิ้วให้ดูหนาๆแล้วก็ทำผมฟูฟ่องอะไรเงี้ยแต่ว่าในรายการเขาเนี่ยเขาจะมีความเหมือนแบบเรามาแต่งกันเพื่อแบบความสนุกสนานแล้วก็มาเอนเตอร์เทนคนดูได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นรายการที่เจลคิดว่าแบบเฮ้ยแข่งขันแล้วแบบน่ารักดีอะไรเงี้ยลองดูลองไปหาดูได้นะคะตอนนี้ติดประมาณนี้สำหรับงานคิ้วนะคะแต่ว่ายังไม่พอนะคะจะใช้มาสคาร่าคิ้วนะคะรุ่น ODBO Styling Color Brow Mascara นะคะจะใช้สี01 Light Brown นะคะเหมือนสีเมื่อกี้เลยนะคะหัวก็จะเป็นประมาณนี้แล้วประเด็นคือช่วงเนี้ยสิวขึ้นบ่อยเนี่ยมีสิวขึ้นตรงคิ้วอีกแล้วอะแล้วก็ขึ้นมาอีก1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยเราเครียดเกินไปหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมีความแบบรู้สึกผิดกับร่างกายตัวเองนะหรือฮอร์โมนเราไม่คงที่วะวันนี้ประมาณนี้คิ้วเราก็มีความตั้งตรงเป็นคิ้วแบบชมพูอารยาฮาเกะเดี๋ยวมาต่อกันที่งานอายแชโดว์กันนะคะคือเนื่องจากลุคในวันนี้ของเราเนี่ยจะมีความแซ่บมีความวันเดอร์แลนด์อะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะเจลจะใช้ตัว ODBO Glittery Wonderland Eyeshadow นะคะเบอร์03นะคะหน้าตาเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะจ๊ะนี่เดี๋ยวเจลเปิดให้ดูนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสีแบบไปดูสีปัวมากให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10สีเลยนะคะแล้วก็คือเนื้อเขาเนี่ยจะอธิบายนิดนึงว่าเนื้อเขาจะมีความเป็นแบบชิมเมอร์ที่ชัดมากเป็นเนื้อครีมนี่อันนี้ตัวที่เป็นกลิตเตอร์เป็นเนื้อครีมนะแบบนี้ตัวที่เป็นเนื้อแมตต์ก็เป็นเนื้อฝุ่นทั่วไปเห็นปะเธอดูความชัดใสตาแตกตาแตกมากเวอร์เดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูเนี่ยตาแตกไปล่ะเดี๋ยวเราจะเช็ดตรงนี้นะคะด้วย ODBO Cleansing Whip นะคะตัวนี้เป็นแผ่นเช็ดทำความสะอาดใบหน้านะจ๊ะอันนี้เนี่ยเขาเป็นแบบสีชมพูเนาะอันนี้จริงๆเนี่ยเหมาะกับทำความสะอาดใบหน้าแล้วก็ทำความสะอาดเครื่องสำอางทั่วไปเวลาเราใช้นะคะก็แค่เปิดออกมาอันนี้มาปึ๊บนี่แต่จริงๆเนี่ยตอนใช้เนี่ยอยู่ต้องแบบเปิดอันนี้ก่อนแล้วค่อยดันเอาแผ่นพลาสแผ่นเช็ดเครื่องสำอางเนี่ยดันขึ้นมาหน่อยนึงนะคะแล้วเวลาเราใช้ก็แค่แบบเนี้ยปึ๊บเหมาะกับแบบพกไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมันง่ายมากแล้วมันสะดวกมากเลยนะแล้วก็คือเช็ดออกได้ค่อนข้างดีมากนี่เดี๋ยวให้ดูนี่มีสองเห็นคิ้วใช่ปะเห็นปะเห็นปะเห็นปะคืออะไรคือแผ่นเขาไม่ได้ทำมาแบบกะโหลกกะลานะจ๊ะทำแบบหนามากอะเนี่ยเช็ดอะไรก็แบบออกคือเขาจะมีความเป็นน้ำนิดนึงนะคะอันนี้แล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะเอาไว้เช็ดหน้าก็ค่อนข้างดีอันนี้เจลลองใช้เช็ดหน้าแล้วจริงๆนะก็ชอบนะคะประมาณนี้มาถึงนางเอกของเราวันนี้เจลจะใช้แปรง ODBO ทั้งหมดเห็นไหมมีความแบบสวยงามเนาะอันนี้อันใหม่ได้มาดีใจแล้วเราจะใช้คู่กับGlittery Wonderland ในของเราวันนี้เราแต่งสีแซ่บๆก็จริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอซูมหน้าเข้ามาใกล้ตาลิปนึงเนาะเจอลงสีแมตต์ก่อนนะคะเป็นสีนี้แกมันจะเข้มไปไหมวะเริ่มแกสีมันชัดมากอะเธอดีงั้นเดี๋ยวเราลงสีนี้แค่แบบนี้ก่อนแล้วก็ตัดฟุ้งๆออกไปเฮ้ยฉันจะตาม่วงไหมเนี่ยเรานึกว่าแบบพอทาที่ตาแล้วมันจะสีเบาๆโนจ้านี่คือโดนต่อยมาเหรอหรือยังไงคะถามจริงสีม่วงขนาดนี้คือมันชัดจนเรานึกว่ามันแบบแกไม่ควรม่วงขนาดนี้ป่ะแต่เราก็ลงสีแบบสีเข้มมาเองแหละความผิดเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้นะคะด้วยสีกลิตเตอร์นะคะแล้วก็เราจะเอาคอนซีลเลอร์มาขัดขีดให้ทุกคนได้ดูกันนะคะทีนี้เจ้าจะใช้สีม่วงอันนี้กับแปรง ODBO แบบนี้นะคะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือด้วยความที่เนื้อเขาอะเป็นเนื้อแบบเนื้อนิ่มๆอะไรเงี้ยเราถูไปแล้วเนี่ยสีมันจะไม่ติดมากเพราะฉะนั้นแบบหนักมือลงนิดนึงให้สีเนี้ยลงด้านหลังเธอเ
วันนี้เราตั้งตาม่วงแน่ๆเลยเรามาคัดคิดแบบฝรั่งให้ดูกันนะคะเจอจะใช้คอนซีลเลอร์นะคะ ODVO แบบนี้นะทำการลงไปแบบตรงที่เราต้องการเน้นสีแบบนี้เป็นเทคนิคของฝรั่งนะคะแล้วเราก็จะใช้แปรงนี่แหละทำการเกลี่ยทำให้ตาเราดูแบบมีชั้นตามากยิ่งขึ้นเห็นปะคือความสำคัญของการคัดคีดอะมันจะต้องแบบมีสมาธินิดนึงจริงๆส่วนใหญ่เขาจะใช้สีที่มันขาวกับผิวเล็กน้อยนะแต่เจลไม่มีเจลก็จะใช้สีที่มันพอดีกับผิวเลยเห็นไหมสีมันก็จะอ่อนลงเห็นปะถ้าได้สีขาวกว่านี้เขาก็จะมีความเหมือนแบบขาวมากกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วสีมันก็จะชัดมากยิ่งขึ้นเด้อเห็นไหมสังเกตข้างนี้เห็นไหมข้างนี้เห็นปะแต่ว่าสีที่เป็นสีม่วงๆอะไรเงี้ยมันมีความเจือติดอยู่ข้างในเนาะมาลงอีกข้างกันวิธีนี้เป็นวิธีการที่ทำให้เราแบบสมมติเราจะใช้สีกลิตเตอร์ใช่ไหมแต่เรากลัวสีมันแบบเบลนไปกับสีเดิมอะไรอย่างเงี้ยทำให้สีมันมั่วๆอะไรเงี้ยเราก็จะใช้แบบคัดคีดแบบนี้แหละแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยทำให้ดูแบบกระบอกตาเราดูโตขึ้นนะเห็นปะเห็นมั้ยแล้วมันก็จะมีความเป็นเส้นๆอะไรเงี้ยชัดเจนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเกลี่ยเส้นตรงนี้ออกไปใช้สีนี้ก่อนนะสีนี้จะลงตรงแบบนี้เลยเห็นปะกลิตเตอร์มันก็จะชัดแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเบลนไปกับสีม่วงแต่ว่าเห็นไหมมันก็จะดูชัดกว่าถ้าเราลงคู่กับสีม่วงเมื่อกี้ไปเลยสีส้มนี้ก็จะแบบเฮ้ยสีอะไรวะมองไม่เห็นอะไรเงี้ยเห็นปะลงข้างนี้กันนี่เป็นเทคนิคกับคนที่แบบอยากแต่งหน้าแซ่บๆแบบใส่ฝอจริงจังลองดูมาได้ประมาณนี้แล้วเห็นไหมก็จะตรงเนี้ยเห็นไหมตรงนี้จะมีความม่วงตรงนี้จะส้มเจือม่วงหน่อยๆเห็นปะแล้วเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะลงเป็นแบบเส้นกระบอกตาตรงนี้ใช้แบบแปรงอันเดิมที่มีความเจือม่วงตอนแรกเนี่ยตรงนี้ไปเลยทำเป็นตัววีแบบนี้ขึ้นวันนี้คือจะแซ่บแซ่บให้โลกลืมแซ่บนกฮูกแซ่บแบบให้ทุกคนรู้ว่าเราแซ่บมากเสร็จแล้วจะใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้นะเบนสีให้มันดูแบบฟุ้งๆนิดนึงข้างหลังพอเมื่อกี้มันเป็นเส้นอ่ะสังเกตดูข้างนี้จะฟุ้งกว่าเห็นไหมข้างนี้จะเป็นเส้นอยู่เห็นปะมาแล้วเราก็เบนให้ดูกันถ้าตาเราไม่เบนเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นที่ชัดเจนเห็นไหมเราต้องเบนเนาะยิ่งแบบสีชัดๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบเปลือบๆที่มันแบบชัดเจนมากขึ้นเจลจะลงแบบใหญ่มานิดนึงนะเพราะว่าวันนี้เราจะติดขนตาเบอร์ใหญ่มากแล้วก็แบบวิ่งมากๆเลยนะจากนั้นเจลใช้สีอันนี้ตึ๊บๆสีนี้เนี่ยเจลจะลงแบบใต้ตาล่างค่ะแล้วก็เชื่อมสีข้างบนไปนิดนึงแบบนี้ให้ใต้ตามีความแบบเข้มๆมันจะได้แบบดูไม่โดดไปจากข้างบนอะไรแบบนี้หน่อยเนาะเดี๋ยวเจลขอใช้สีส้มอันนี้นะตัวนี้ลงตรงกลางตาไปเลยนะคะสีนี้เจลจะใช้นิ้วเพราะว่าเขาเป็นเนื้อครีมมี่แบบนี้นะอายแชโดว์ที่เป็นครีมมี่จริงๆเนี่ยถ้าใครใช้ไม่เยอะเนี่ยลงแค่สีเดียวอ่ะก็จะแบบติดแล้วอ่ะแล้วก็ติดทนนานมากอ่ะปะแซ่บมากพริก10เม็ดพริกทั้งส่วนพริกทั้งฟาร์มเห็นไหมตาเราก็จะมีความแบบเหลือบส้มออกมาแล้วนิดนึงนะมาถึงงานอายไลเนอร์กันบ้างดีกว่านะคะเดี๋ยวจะใช้ตัว ODVO Oops Cutest Collection ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้เนี่ยอยู่ในฟรีประจำเดือนที่ผ่านมาของเจลด้วยนะคะแล้วเจลก็ชอบมากใช้แทบจะทุกวันออกไปทำงานก็คือใช้ตัวนี้นะคะยังไงก็ลองหาดูได้นะคะในคลิปฟรีประจำเดือนนะคะเอาละค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเจลขอไปดัดขนตานะคะแล้วก็ติดขนตาปลอมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมาค่ะเอาล่ะทุกคนตอนนี้นะคะเจลก็ติดขนตาปลอมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีความแบบวิงวิงมากเวอร์นะคะแบบว่าเป็นแฉกๆๆซี่ซี่ซี่นะมีความแบบแซ่บมากนะคะแต่ว่าเรายังไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะเราจะใช้ตัว ODVO Chic Smile Beloved Curl Mascara ตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่าสีดำสนิทเลยนะคะแล้วก็หัวแปรงของเขาเนี่ยออกแบบมาได้แบบดีมากอันนี้เจลเคยลองแล้วนะคะหลายครั้งเหมือนกันนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันปัดได้งอนดีอะเธอแล้วก็แบบเส้นเรียงตัวสวยนะที่สำคัญคือไม่แพนด้าด้วยคือแบรนด์เนี้ยไว้ใจได้เลยเพราะว่าเขามีขายในแบบ Eventboy ในเครื่องในร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วประเทศอะไรเงี้ยนะคะก็ลองไปหาดูกันได้นะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าบางตัวเนี่ยเขา made in จากจีนนะแต่เจลรู้สึกว่าเฮ้ยคุณภาพแม่งแบบเลิศอะ
เธอดูอย่างสีอายแชโดว์เขาดิเห็นปะสีแดงชัดแบบมอง100เมตรก็เห็นนะแกมอง1โลก็เห็นนะคะสีแบบจัดมากเวอร์เดี๋ยวเจ้าขอเอาแปรงมาสคาร่าเนี่ยปัดตรงหัวคิ้วนิดนึงเจ้าต้องการความแบบดำดำอ่ะดำดำน้ำยาแก้อายตาเสือดาวดำดำเกี่ยวอะไรกันวะเล่นมุกอะไรเนี่ยเอาล่ะมาถึงนางเอกของเราในวันนี้นะคะวันนี้จะให้ดูตัว ODBO All Skin Tone Double Highlight and Butter Palette นะจ๊ะตัวนี้เขาเป็นทั้งไฮไลท์บัตออนแล้วก็คอนทัวร์ด้วยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแบบเจลแบบเจลเห็นสีแล้วแบบแกมันเกิดเพราะสิ่งนี้ท่าดานี่สวยมากนะเดี๋ยวจะสวัสดีให้ดูนะอันนี้เป็นคาราเมลมูสอันนี้เป็นเนื้อแบบเนื้อครีมนะนี่เป็นทองแบบแซ่บอันนี้เป็นสีมาร์ชเมโลอันนี้เป็นไฮไลท์แบบแกเนื้อนิ่มมากเนื้อราคาหลักพันมากเนื้อตาตานะแล้วดูสีอันนี้คัสตาร์ดนี่สีชัดไหมแล้วก็สีคัตตันแคนดี้ปึ๊บอันนี้เนี่ยเป็นบัชออน2สีนะคะแล้วก็ทำเป็นคอนทัวร์ได้แต่ว่ามันจะมีความวิงนิดนึงนะแต่เดี๋ยวเจลจะใช้สีนี้นะคะเป็นสีไฮไลท์คือสีมาร์ชเมลโลอันนี้นะจ๊ะแต่ว่าเจลมีบัชออนของเขาแต่เป็นบัชออนที่แบบเจลรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเวิร์กมากแล้วมันเหมาะกับลุคนี้มากเพราะว่าเป็นสีแบบออมเบรแบบนี้นะคะอันนี้เป็น ODBO Gradation Blush On นะคะเจลใช้เบอร์02นะคะเป็นสีเนื้อเนียนเวลาใช้มันก็จะมีความแบบอัมเบรนิดนึงลงตรงไหนดีตรงนี้เห็นไหมสีชัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เนี่ยอย่าปัดเยอะนะลงทีละนิดทีละนิดหน่อยนะจะใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้นะคะแบบนี้สีติดนั่นมากเวอร์ลงนิดเดียวพอโอ้โหนี่แต่บับเบามือมากก็คือแดงมากนะลงตรงนี้ก่อนดึบ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 แล้วก็ค่อยๆมาวันนี้เราลงตรงแบบตรงนี้ให้เยอะนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีความแบบแบลแบลอะไรอย่างเงี้ยผิวแทนก็แบลได้นะจ๊ะเอาล่ะมาถึงนางเอกของเรานะคะกับ ODBO All Skin Tone Double Highlight นะจ๊ะจะลงสีมาร์ชเมลโลอันนี้นะคะนี่นะจ๊ะนี่คือตาแตก Oh my gosh วันนี้คือจะฝ่อให้สุดไหนๆก็ฝ่อแล้วก็คือฝ่อให้สุดแต่งหน้าใส่ฝ่อรับซัมเมอร์แบบนี้นะปะผิวแทนก็แบลได้มันจะซัดอะไรเบอร์นี้นี่ชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวเจลมาลงสีคัสตาร์ดนะคะตัวนี้เนี่ยเจลจะลงแบบคอนทัวร์แบบนี้นิดนึงนี่ตะแกเซนตุแกได้หรอมันต้องมาบ้านฉันแน่ๆเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเธอพาเลตนี้คือชนะเลิศมากแล้วมาถึงอย่างสุดท้ายนะคะก็คือลิปสติกนะคะจริงๆเนี่ยเจลแบบตั้งใจว่าจะใช้สีแบบสีนูดๆอะไรอย่างงี้เนาะแต่แบบเผอิญว่าเจลชอบดูสีนี้เจลโอเคเลยนะคะเป็น ODBO Oops Cuteless Collection เหมือนกันอันนี้เป็นรุ่นแบบน่ารักมากเลยเจ้าแมวอ้วนแบบเนี้ยอันนี้ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบหมุนแบบนี้นะเธอดูสีเขาแบบเนี่ยสีปังมากเวอร์มีเบอร์5กับเบอร์9นะนี่เบอร์5ก็จะแบบน้ำตาลหน่อยๆเบอร์9ก็จะเป็นส้มๆแบบนี้นะคะแต่แบบตาเราเข้มแล้วว่าเบอร์5ดีมั้ยเบอร์5ทาเป็นออมเบรเนาะสายฝ่อมันจะออมเบรได้ยังไงวะเอาเบอร์9แล้วกันนะคะเปลี่ยนสีกระทันหันเพราะมีความรู้สึกว่าเบอร์9จะมีความส้มเข้ากับสีตามากกว่าเนาะมาเบอร์9นะโอ้โหนางลายมากเวอร์เบอร์9เป็นแบบเฮ้ยจะสีสวยนะเป็นแบบส้มๆเข้ากับปากนะนี่คือเด่นทั้งตาทั้งปากเลยค่ะจริงๆเนี่ยการแต่งหน้าเนี่ยมันควรจะแบบดึงความสนใจเด่นไปสักจุดนึงนะแต่ว่าพอแบบพอทาสีนี้นะมันก็เด่นมันดูดเป็นนางร้ายเลยนะคะอันนี้คือชอบมากนะคะสำหรับสีรับซัมเมอร์แบบนี้นะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวกลับมากันนะคะดูว่าฟินิชลุควันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะถ้าเกิดว่าคุณแม่สนุกจนช็อกตายค่ะกองขี้กองเยี่ยวขึ้นมาสภาพศพคุณแม่มันเน่าจ่าตานะคะเอาล่ะ
ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับลุคนี้นะคะก็จะมีความเป็นน้องร้ายแซ่บๆเบาๆนิดนึงนะคะตาแดงแบบนี้แล้วก็ปากแบบส้มๆแบบนี้นะคะมีความแบบเฮ้ยพอทาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะเจว่าคนผิวแทนจริงๆเนี่ยก็ทาลิปสีส้มได้นะคะก็จะมีความแบบแรงๆแซ่บๆเป็นนางร้ายแบบนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการใช้เครื่องสำอางที่ราคาประหยัดแต่ว่าเราจะมาแต่งเป็นนางร้ายแซ่บๆแบบนี้กันได้เลยนะคะเอาล่ะค่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจเจด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเจก็ขอตัวไปก่อนแล้วถ้าใครอยากทำคลิปไหนกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปแต่งหน้าเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นหรือว่าจะลองให้ลองเครื่องสำอางแบรนด์ไหนแบบไหนเนี่ยก็ลองรีเควสแล้วก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะสำหรับวันนี้เจก็ขอตัวไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย